คำว่าธรรมมีความละเอียดอ่อนมากเกินกว่าจะคาดจะหมายจะคิดจะด้นเดาใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปสัมผัสเองจะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเลยนับแต่สมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นก็ตามขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงทำขั้นวิมุตติหลุดพ้นเป็นความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราชญ์ผู้รู้รอบขอบคิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจักษ์และสมบูรณ์เต็มที่ในพระทัยคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วจึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียงของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอาธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยาชั่วและดีอยู่เป็นประจำเพราะคำว่าโลกมันมีได้ทั้งสองฝ่ายธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอาธรรมก็แสดงออกมาได้ส่วนคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้จากเข้าใจและแสดงได้ประจักษ์เฉพาะใจเท่านั้นใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่งจึงเรียกว่าธรรมธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกได้รับความร่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยั้งพอมีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพึ่งพิงในเวลาจำเป็นจริงๆก็พอได้เกาะพอได้ยึดเหมือนอย่างความแผดเผาของอธรรมมีมากมีน้อยแสดงขึ้นภายในกายในจิตของสัตว์โลกแผดเผากายจิตของสัตว์โลกก็ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งพิงพอปลดเปลื้องหรือบรรเทากันไปได้เป็นระยะหากไม่มีธรรมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ที่ปราศจากธรรมมีแต่โลกล้วนๆแสดงก็คือมีแต่อธรรมล้วนๆแสดงแผดเผาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นเครื่องดับไฟบ้างเลยนั่นโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยสนใจไปตามอำนาจแห่งความดึงดูดคือความจุดล่าของอธรรมโดยถ่ายเดียวยอมจะแสดงความทุกข์ความลำบากและถูกจุดล่าไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยให้ความหวังเอาความหวังมาหลอกไปเรื่อยๆไม่มียับยั้ง ไม่มีเขตไม่มีแดนเลยนี่คือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนี้แล้วในระยะนั้นแหละเป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำบากมากภายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอเราได้มีความรู้ภายในอัตในธรรมมีสติเป็นเครื่องรักษามีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองพิจารณา
ระยะนั้นหรือเวลานั้นถ้าเป็นโรคก็เท่ากับได้ยารักษาหรือบรรเทากันไปได้โดยลำดับเพราะยาหมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปละละหลายนี่ดูเอาตรงนี้ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติล้มลุกคลุกคลานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสของกิเลสมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมากร้อนก็ร้อนมากความสายแสความมาวุ่นขุ่นมัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์รวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสของกิเลสตามปกติแล้วมีความรุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผ่าผลอยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติเพราะในอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่ากันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายอธรรมทำหน้าที่ของตนโดยถ่ายเดียวจึงพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานด้วยความทุกข์ความลำบากก็ยังมีหวังที่จะได้สงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งธรรมพาให้สงบตัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมานานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นคติได้ยึดได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแต่ประการใดดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมให้บรรดาสาวกหรือแก่ผู้ใดก็ต่างบางครั้งท่านทรงยกพระองค์ขึ้นเป็นหลักเป็นประธานเป็นตัวประกันนั่นไม่ใช่พระองค์ตั้งใจจะประกาศหรือโอ้อวดพระองค์เองให้โลกทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์นี้เป็นผู้อัศจรรย์ด้วยการโอ้อวดไม่อัศจรรย์ด้วยความจริงแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงอันเด่นในพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นำไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโอ้อวดแม้เม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปแทรกเลยเพราะธรรมที่แสดงออกมาและพระทัยที่มีความมุ่งหวังต่อสัตว์นั้นเป็นพระทัยที่เต็มด้วยเมตตาล้วนๆจึงแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มาสดับตรับฟังแต่ละพวกละคณะแต่ละบริษัทบริวารจะได้เข้าอกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระองค์ไปพระองค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนั้นๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึดเป็นมรรคเป็นตอนหรือเป็นคณะคณะไปเพราะฉะนั้นการแสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็ตามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นสักขีพยานก็ตามจึงไม่มีเรื่องคำว่าโอ้อวดพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม้นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตาล้วนๆที่เกิดขึ้นในพระทัยที่เป็นอยู่ในพระทัยว่าทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทางหรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หลงลึกพระองค์จึงได้ใช้อุบายต่างๆเต็มพระสติกำลังความสามารถของศาสดาองค์เอกนั่นแหละไม่ว่าศาสดาองค์ใดพระทัยนี่จะเต็มไปด้วยพระเมตตาล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเป็นประมาณได้เลยไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรตวงในพระเมตตา
ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละการแสดงออกของพระองค์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ราที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังความสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอำนาจวาสนาของตนจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ที่เราเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ว่าเวลาล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจเข้าแมวเข้าแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้แหลกไปหมดถ้ายกถ้าจะยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกมีดขึ้นมาถูกมันปัดลงไปมีดขาดสะบั้นลงไปมีดเป็นเหล็กทั้งแท่งไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอำนาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาดนั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียกยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินสักแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นนั้นเหมือนกับคนทั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดินสถานที่ต่างๆไม่มีแปลกอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกหมดนั่งคืนน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดละถ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจอ่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี้เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ที่จะเอาให้ได้นี้มันยังมีอยู่เต็มหัวใจแพ้ยอมให้แพ้เวลาแพ้เวลาไม่เป็นท่าเอายอมเวลาล้มล้มแต่ว่าล้มด้วยการจะลุกแพ้ด้วยการจะเอาให้ชนะหมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นวิธีการที่ฝึกทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตมีความสงบร่มเย็นอยากให้จิตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วด้วยปัญญาตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่ประจักษ์ใจว่าโอวาทคำสั่งสอนของท่านนั้นฉลาดแหลมคมมากก็ยิ้มยิ้มย่องฟังในบทใดบาทใดไม่เคยเบื่อภายในจิตใจเป็นแต่เพียงกิเลสมันไม่ให้โอกาสที่จะดำเนินตนให้เป็นไปตามแถวธรรมที่ท่านแสดงให้ด้วยพระเมตตานั้นเท่านั้นเนื่องจากนั้นก็ไม่ลดละพยายามวิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูกี่คืนไม่นอน2คืน3คืนไม่นอนไปหรอไม่เป็นท่ารู้เจ้าของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทำงานสติไม่ค่อยดีคอยแต่จะหลับไม่ดีไม่ถูกก็รู้เพราะทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้ทั้งๆที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งนั่งมันก็จะหลับเดินก็คอยทุกซัดโซเซคอยที่ง่วงเหงาคอยจะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่วิธีนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่าและสำหรับเรางดเดินมากๆดีหน่อยแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารพอผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดีดผึ่งผังผึ่งผังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคะตัณหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลงในขณะที่ผ่อนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของกิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายอ่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่างอันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาก็ค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้พยายามฝึกฝนอบรมหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็ตาม7 8วัน9วันก็ตามจน
ถึงขนาดที่ว่าสติไม่เผลอเลยในเวลาอดนั้นลึกระลึกอะไรทันหมดทันหมดแต่พอมากลับมาฉันไม่กี่วันมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างสุดท้ายก็ไม่ทันนี่เราก็รู้แต่ก็มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะพอบำบัดเรื่องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าคนอยู่ในวัยอย่างวัยเราท่านๆนี้ราคะตัณหามักจะแสดงความรุนแรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นจึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อตัดกำลังของราคะตัณหาที่จะอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องเสริมจิตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิตทันสมัยนี่ทันสมัยของกิเลสอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อุบายจิตก็ค่อยสงบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอในขณะการอดนี้เพียงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามรรคเอาผลเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาเอาวิมุตติหลุดพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ยช่วยเท่าแต่อุบายของสติปัญญานั้นเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวจิตที่มันดิ้นมันดีดจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดีดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกำลังเสริมเนื่องจากตัดปัญหาหรือตัดกำลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเหงาเข้านอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความง่วงเหงานอนก็มีน้อยน้อยลงน้อยลงหลับชั่วโมง2ชั่วโมงมันพอแล้วทั้งคืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาตั้งตัวอยู่เรื่อยๆเลยการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสำคัญที่จะทำให้จิตก้าวออกสู่ทำความแยบคายไปได้โดยลำดับสมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายสายแสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิ่มสบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของกิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธรรมได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิธรรมสมถะธรรมบรรจุเข้าสู่ใจใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือธรรมมารสแล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนำออกพินิจพิจารณาคำว่าพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลาไอ้เราก็ทำให้เป็นสมาธิก็เป็นไปไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความลำบากแทนความสุขสุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กล่าวนี่พอจากเลยร่วมรู้กุคานมาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ตรงที่วางเพราะจิตไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งอยู่ตลอดย่อมมีพักฉะนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละหลายหลายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดมาเป็นแบบโดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถืออุบายวิธีการที่เราจะเอานำมาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสำคัญควรจะนำออกมาใช้หาอุบายพี่นี่พี่เชิญมาเรื่องก้นสกลกายนี่เป็นของสำคัญมากสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคะโทสะนี่ราคะตัณหานี่ร่างกายเป็นของสำคัญพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามพิจารณาภายใต้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดอะไรจิตเกิดความสลดสังเวชขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนำมาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบเดียวฉบับเดียวดังที่เราเคยทำได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปคิดว่าเอาอดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้ว
มีความแยบคายอย่างนั้นอย่างนั้นจะมาทำให้เป็นความแยบคายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียเรียกว่าเป็นปริยัติไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติให้ย่นเข้ามาสู่ปัจจุบันอุบายวิธีการที่พิจารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิดหาใช่ไหมอนิจจังก็ให้จิตมุ่งต่ออนิจจังจริงๆพิจารณาดูแต่ละสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนัตตาเหมือนกันเรื่องอสุภะอรูปธรรมนี่เป็นของสำคัญมากจิตอยู่ในขั้นนี้ควรจะเจริญอสุภะกรรมฐานปฏิปุณโสโภคเอาที่ยินมิตรพี่มาเราอย่ากำหนดเวลาอย่ากำหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเนการเดาการหมายเอาไม่ใช่ทางของปฏิบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิธีทางแห่งการปฏิบัติให้ใช้ในวงปัจจุบันสติปัญญาให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันจะเป็นเรื่องอสุภะใดก็ดีหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาใดก็ตามให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองของตัวเองเราจะพิจารณารูปนอกก็ได้รูปในก็ได้ไม่สำคัญเพราะสมุทัยเป็นมาได้ทั้งข้างนอกข้างในถ้าสำคัญมันหมายว่าสวยว่างามตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามสำคัญตนว่าสวยว่างามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สำคัญข้างนอกว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมรรคเพื่อให้เป็นมรรคโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกข์สิ่งนั้นเป็นกองอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟฝืนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยงามไปทำไมนี่คือเรื่องของมรรคเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนจิตซ้ำๆซักๆไม่ให้จิตไปไหนให้ย่างลงสู่มรรคทางเดินเพื่อทะลุปุโปร่งในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นอนัตตาแท้แห่งธาตุแห่งขันธ์ของเราและธาตุขันธ์ของใครก็ตามยิดย่อมจะปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับตำหนักนี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสำคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลำพังโดยเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันฉะนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดไปคาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี่เป็นอย่างวันซื้อนี้ไม่ได้นั่นไม่ถูกหากว่าจะเป็นตรงกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็มันเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่หลักสำคัญในการพิจารณาเมื่อถึงก้าวเข้ามาถึงขั้นปัญญาแล้วความลุ่มลุกคลุกคลานมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะเราก็ทราบนะทำไมจะไม่ทราบความร้องรู้คู่ขานเพราะอำนาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรในความสงบตัวเพราะการชำระสาสางความเตะความดันความก่อกวนของกิเลสด้วยอัดด้วยทำด้วยสมาธิธรรมวิริยะธรรมและปัญญาธรรมนี่ออกโดยกำจัดกันไปโดยลำดับสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปใจก็มีความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมายิ่งพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเข้าไปโดยลำดับมากมากน้อยเพียงไรสติปัญญายิ่งจะก้าวตัวไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยละเอียดล่อเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่คำว่าความเพียรเป็นยังไงเราก็จะรู้สติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ท่านสอนไว้ในตามตำหนักตำราหรือครูอาจารย์ท่านสอนอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นยังไงของท่านสอนออกมาตามความจริงท่านจะแท้ความจริงเราที่ฟังเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้คำว่าอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อสุภะอสุภังเป็นอย่างนี้แล้วมันเห็นในใจของเรามันถึงจะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบรรเทาไปนั้นเดี๋ยวก็กำเริบเสื่อมสารขึ้นมาอีกไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจักษ์นะสิเมื่อเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นก็ตามเถอะไอ้เรื่องของกิเลสตัณหานะพังไปหมดมันจะทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพียรภาวิโตพระหุลีกโตทำให้มากเจริญให้มากอย่าลดอย่าละอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ่มอยู่ในความสำคัญของตนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพิจารณา
นี่พูดถึงเรื่องความล้มลุกคลุกคลานมันล้มมาซะก่อนนั่นแหละให้ทราบไว้ว่าล้มได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้แน่แน่แล้วที่ก็เพียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเขี้ยวชาญเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งนี้มีสดสดร้อนร้อนอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะอย่าไปคาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองค์นั้นในครั้งนั้นครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้นนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่ทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผลักเครื่องดันเป็นเครื่องก่อเหตุขึ้นมาก็อยู่ในใจของเรานี้ตัวสมุทัยความเฟ้อเหื่อเหิมก็ความลุ่มเนื้อลืมตัวเป็นต้นก็อยู่ในใจของเรานี้มรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรหวดกันลงไปฟาดฟันหันแหลกกันลงไปก็เป็นมรรคของเราอยู่ในใจของเราทุกข์ดับไปโดยลําดับพร้อมหน้าแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนักปฏิบัติดูสดสดร้อนร้อนอย่างนี้กิเลสก็มีอยู่สดสดร้อนร้อนประกาศท่าทายแล้วท่าทายตลอดเวลาท่าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเราได้ผิดขึ้นมาก็ท้าทายกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั้นจะมีอดีตอนาคตที่ไหนสัจธรรมถ้าลงยังไม่ตายเป็นปัจจุบันตลอดเวลากับเราถ้าตายแล้วหมดคุณค่าจะเป็นอดีตอนาคตก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละคนตายแล้วนะถ้าคนยังไม่ตายและเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วจะได้เห็นสัจธรรมอย่างประจักษ์ภายในวงแห่งความเพียรของเรามีจิตเป็นสถานที่หรือเป็นเมธีห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายไม่มีที่อื่นเราจะคาดจะหมายเรื่องของกิเลสนั้นผลักดันออกไปทั้งนั้นแหละที่จะให้ออกร่องรอยของออกจากร่องรอยของธรรมนี้มีตลอดเวลาให้ระวังไม่อันนี้เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่านี่คืออุบายวิธีการของกิเลสมันผลักมันดันเราออกจากร่องรอยแห่งธรรมแล้วกว้านเข้าไปสู่เนื้อมือของมันเราก็ไม่รู้โดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวาสนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาหัสไปมีนิสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยแล้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดแล้วทิ้งไปกับหนุนครั้งพุทธกาลบ้างอดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงไงความหมดหวังเลยมาอยู่กับเราความหวังกิเลสไปกินหมดเลยไม่มีความหมดหวังกิเลสยัดเข้ามาใส่เราส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่กินใส่ใจของเราหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออกจะปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเลยหมดหวังหมดหวังนี่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาอย่างเปื่อยแล้วทั้งที่ยังไม่ตายถ้าคาดถ้าหมายอย่างนั้นนี่เป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นมันผลักมันนั้นออกนอกลู่นอกทางที่เราไม่รู้สิพระจึงบอกให้ทราบว่านี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มตุ๋นโลกมานานแสนนานแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นทั้งที่มีธรรมคำสอนมือเจ้ามีครูมีอาจารย์คอยนำสั่งสอนยื่นเครื่องมือให้อยู่ตลอดเวลาฟันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลสไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันธรรมสติธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเพียรทุกด้านเป็นเครื่องสังหารกิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนลงที่ตรงนี้อ่ะไม่ที่อื่นเรื่องกองฟืนกองไฟบ่อเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสำคัญที่จะรับความแทรกสิงของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทำใจให้เป็นฟุตบอลกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้ให้เกิดในพบนั้นเกิดไปพบนี้ถ้าหากว่าไม่มีธรรมแทรกอยู่ในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวผลักดันหรือเหยียบย่ำทำลายไปให้ทำแต่ความชั่วช้าละโมกอย่างเดียวตกเวลาตายลงไปก็จมลงไปนรกอเวจีนะมีทำเป็นเครื่องแฝงกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดี
เกิดเช่นอย่างเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนาฤทธาศักดานุภาพด้วยความเป็นธรรมมีสมบัติคุ้มครองบริวารด้วยความเป็นธรรมเป็นเทวดาอินทร์เป็นไปได้สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากคุณกุศลมีมากก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นทุกข์ไปได้เลยนี่อำนาจของธรรมเป็นเช่นนี้เราจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงอยู่ภายในใจแล้วตื่นกิเลสถูกต้มตุ๋นหลอกมาด้วยความหวังต่างๆนั่นหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมหวังกิเลสตัวใดมาทำเราให้สมหวังมีไหมมันไม่เคยมีพอนี่มาพอจะกล้าข้อนี้มันหลอกคนนู้นอีกแล้วพอจะกล้าเข้ามาสู่นี้มันหลอกคนนู้นอีกแล้วหลอกคนนู้นอีกแล้วไม่เคยให้อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงินทองเข้าของกิเลสสร้างรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรสเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้เสวยความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมีขึ้นชื่อว่ากิเลสและจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ปิ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความกระหายมีเงินเป็นล้านๆก็ตามเถอะความหิวความหายจะมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นอ่ะเท่ากองเงินถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองอีกเท่านี้จะพอดีเรื่อยแต่ไม่เคยพอดีนะนี่ท่านว่านับถีปัญหาสมานาทีความหิวความโหยความทะเยอทะยานอยากอันใดจะเกินตัณหานี้เป็นไม่มีอยู่แม่น้ำมหาสมุทรก็ไม่เทียบเท่ากับตัณหานี้ได้เลยท่านจึงว่านัตถิตัณหาสมาธิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีนั่นฟังสิแล้วเรายังจะหวังอยู่หรือว่าจะเอาความสุขความพอดิบพอดีจากกิเลสตัณหามันตกแต่งให้อ่ะเคยมีพอดีไหมก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วเราจะหาที่ไหนเมื่อมันไม่เคยมีฟังสิถ้าเคยมีก็ยังจะพอสแสวงหาได้เพราะเคยมีเราก็อาจจะเจอเพราะมันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจอก็มีแต่ถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยธรรมะประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทำยังไงเอาสร้างความหวังมาจากไหนสร้างความหวังมาจากกิเลสไม่มีทางต้องสร้างความหวังจากธรรมธรรมนี้เคยให้ความหวังแก่โลกมามากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมฟังแต่ว่าธรรมไม่เคยทำผู้ใดให้มีความล่มจมทิพย์หายไปบ้างเลยมีแต่ความส่งเสริมให้เป็นสิริมงคลเป็นความสุขความสบายทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดไปทำเป็นเช่นนั้นสร้างความหวังให้แก่คนมามากขนาดไหนแล้วทำแล้วกิเลสมันสร้างความมุ่งหวังให้คนมามากเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันเราเป็นนักปฏิบัติมาพิจารณาดิสติปัญญามีอยู่หุงต้มแกงกินไม่ได้เอาทำไมจะเอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้จนได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายใช้จนได้พ้นจากโลกนั่นใช้สติปัญญาใช้สติตาของเพียรเอากิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรมันพาให้จมมามากต่อมากแล้วทำไมไม่เข็ดไม่หลับมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครจะเข็ดจะให้ตาศีรษะเขาไม่เคยสนใจกับอัดกับทำอะไรเอาอะไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมาเข็ดผู้ที่สำนึกในธรรมสำนึกในโทษพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอัดโดยทำนี่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นภัยเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้บรรดาเสี้ยนน้ำที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาผมนั้นเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยินดูถูกเหยียดหยามห่วงจริงๆรับก็รับด้วยความเมตตาสงสารไม่รับด้วยความอะไรด้วยความอวดอำนาจวาสนาเยอะยิ่งของนั้นไม่มีย่อเรียกว่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบิดมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆเพราะฉะนั้นเมื่อการมาประพฤติปฏิบัติแล้วขอจงให้เห็นใจเราผู้อบรมแนะนำสั่งสอนว่าเจตนามีต่อพวกท่านขนาดไหนแล้วก็นำอันนี้เข้าไปพิจารณาตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาสงสารตัวเองเห็นแก่ตัวเองโดยอัดโดยทำมากเช่นเดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตนขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างธรรมกับใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแท้ภายในใจแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรพส่วนเอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรามีเวลาเรามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ล่อยหลอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีหนึ่งตายสององค์สามองค์ก็มีแล้วเห็นไหมเมื่อตอนต้น
ต้นปีนี้ก็หลวงปู่คำดีตอนปลายปีนี้ก็หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าเป็นครั้งพุทธกาลน่าจะพูดว่ายังไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์จะพูดว่าไงนอกจากพวกหูหนวกตาบอดมันไม่เคยสนใจกับคำถามตอนนั้นมันจึงจะขยักขยั่งในคำว่าอรหันต์อรหันต์มันจะดิ้นล้มดิ้นตายไปด้วยความกระเสือกกระสนเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเท่านั้นมันสนใจไปนั่นเท่านั้นพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าอรหันต์อรหันต์แล้วทำไมจะไม่กระหยิ่มยิ้มย่องล่ะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรที่เป็นอรหันต์เป็นศาสดาของโลกเป็นองค์เช่นไรสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่นไรเป็นตัวเสนียดจันไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระอรหันต์พูดของผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบ้างไม่ได้นั่นเป็นอะไรถ้าไม่ใช่จะเคารพกิเลสซะจนไม่มีตับไม่มีภูมิให้มันกินให้มันยัดแล้วเอาฟังให้ถึงใจที่ท่านทั้งหลายกิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทำไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้แต่กิเลสมันเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงๆมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความอิจฉาพยาบาทราคะจอมเรียนความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดมีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะล้วนๆเอาให้เห็นกันสิคุณค่าของกิเลสคุณค่าของธรรมมันต่างกันยังไงในหัวใจของเราดวงเดียวนี่ให้ชัดเหี่ยวหมดไปหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนครูบาอาจารย์มีหลายท่านและองค์นั้นก็เฉลี่ยเยียวจังกันไปตามอัธยาศัยของตนจะไปหาครูอาจารย์ไหนก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ใจด้วยกันทั้งนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำคำสอนตลอดการพาดำเนินก็ไม่แสลงหูแสลงตาเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นปฏิบัติผู้พาดำเนินปฏิบัติที่ราบเรียบที่สุดก็คือท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านถึงจะแฝงไปบ้างแต่เล็กๆน้อยๆไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของท่านมันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจองค์นั้นไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นอยู่กับงานกับครูบาอาจารย์องค์นั้นเฉลี่ยกันไปก็เป็นน้ำไหลบ่าภาระก็พอดีพอดีพอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับนี่ทีนี้หมดไปหมดไปทำไงไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษดีโสเป็นทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งก็หมดไปหมดไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไงเราจะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวสร้างตัวของเราให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเวลาอยู่กับครูอาจารย์เอาให้จริงจังๆดิมันจะเป็นยังไงให้ได้ทำนี่ได้ถึงใจดูสิจะเป็นยังไงอยู่กับใครก็มันไม่สนิทใจหรอกให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีเดียวตายใจเลยหมดเท่านั้นพอนั่นครูอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากตัญญูกตเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นมหากตัญญูมหากตเวทีทันทีเลยส่วนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวไปหน่วงไปเหนี่ยวท่านเหมือนอย่างตะกอนเหมือนเด็กที่กำลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นั้นยกไม่มีอะไรเทียบอย่างใจของพระหลานที่เห็นคุณเพราะใจของพระหลานที่เห็นคุณนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีที่เหลือเข้าไปเคลือบไปแฝงไปคัดค้านต้านทานบ้างเลยเราให้มันเห็นที่หัวใจของเราท่านสอนตรงในจุดนี้ทั้งนั้นเราเห็นอะไรเป็นของประเสริฐของอาจารย์เราเคยกิ้งเกือกล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรมแปดมันดีอะไรพิจารณาสิมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์แค่ฟังสิมันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาสรรเสริญโลกธรรมแปดก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทำให้สังหารสิ่งนี้ให้มันแหลกแตกกระจายหมดให้เหลือแต่ทำทั้งแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงนิมทาสนเสริญมีไหมโลกธรรมแปดมีไหมมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความหวังอย่างนั้นอย่างนี้หมดเพราะสร้างไม่เต็มที่แล้วหรือว่าเต็มแล้วความหวังก็สมบูรณ์แล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวนั่นแหละท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่หลักธรรมชาติดูตามหลักธรรมชาติถึงการที่จะควรไปน่าไปไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดายเสียดายมาอะไรดินน้ำลมไฟก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองแล้วสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็สภาพเดียวกันแล้วตื่นอะไรนี่เรียกว่าปัญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจนกระทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้ทุกท่านนำมาปฏิบัติเอาละวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนะพอ
ท่านอะไรที่บวชใหม่นะชื่ออยู่ถามเรื่อยชื่อจำไม่ได้จรูนเหรอครับแล้วเป็นไงฟังธรรมะวันนี้ใจมันสงบดีสงบไหมเวลาฟังให้จิตรู้อยู่กับตัวเนี่ยแล้วธรรมะถ้ากระแสของธรรมจะเข้ามาก็มาจะรับทราบกับจิตติดต่อเรื่อยเรื่อยไปเลยแล้วจิตก็สงบในขณะฟังฟังธรรมท่านพูดถึงอานิสงส์ในการฟังธรรมมี5อย่างการฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วจะทำความแจ่มแจ้งได้จะทำความเห็นถูกต้องได้จะอะไรที่ผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่ไม่เท่าได้กี่ข้อก็มันตั้งแต่นักทำตีมามันจะไปเหลืออะไรวะถึงผู้ฟังทำย้อนได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินฟังนะแต่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งมาสามที่บรรเทาความสงสัยจะได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าคิดผู้ฟังย้อนผ่องใสนะทำสิทำความเห็นให้ถูกต้องได้นี่ถ้าเราก็มีความเห็นอะไรแล้วแค่ระคายหรือไม่สนิทอยู่กับอะไรเนี่ยทำเนี่ยใดเวลาครูบาอาจารย์พูดไปฟังไปมันก็เข้าใจจิตผ่องใสเนี่ยคือจิตมันสงบมันก็ผ่องใสเท่านั้นทำอำนาจของทำกระแสของทำกล่อมหรือว่าชำระล้างตลอดมันก็จิตก็ผ่องใสเย็นสบายนั่นอานิสงส์ในการฟังธรรมท่านบอกว่ามี5อย่างแต่จิตผ่องใสนั้นสำคัญเด่นชัดล่ะผมพูดคงตามความรู้สึกมันความมันติดมันพันมันเกาะมันซึ้งในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นผมยังไม่เห็นที่ไหนอ่ะอุทิศเทศเหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจึงจะพูดว่าทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิสูงถ้าเป็นหูยิ่งกว่าหูยมแม่อีกว่าไงมันเวลาคุณร่วงเวลาท่านร่วงไปแล้วถ้าขนาดที่นั่งอยู่ข้างศพท่านนั่นถ้าเลื่อนเดินล่างท่านที่หาวิญญาณไม่ได้แล้วเนี่ยนั่งอยู่ข้างสัมผัสจิตสายจิตไปไหนไม่เกาะเลยนั่นที่จึงได้ใช้ความบำเพ็ญเยอะจะมากมายการที่เขียนไว้นั่นเพราะความลงในท่านเท่านั้นแล้วท่านพูดตรงไหนมันหาที่ค้างไม่ได้ตาท่านที่แรกฟังเทศน์ท่านไม่ออกนะผมแบกไปปริยัติทั้งไปก็แบกไปกิเลสไปเพราะตอนนั้นจิตมันเสื่อมจนหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความฟุ้งซ่านเป็นฟืนเป็นไฟแบบท่านมันจะเอาอะไรมาฟังกอกล่ะมีแต่กิเลสมันปิดมันกั้นทั้งหมดไม่หาช่องทางที่ทางทับที่ทำจะไหลเข้ามาไม่ได้เลยแล้วเอาจะอะไรมาเข้าใจมันดีมันดีมันไม่เคยตำหนิท่านนิดหนึ่งก็มีมีเห็นไหมที่นี่หว่าว่าจะของถึงมึงถึงกูเถอะนะเพราะนิสัยเรามันเด็ดมันจริงนั่นไม่มีอะไรเสียหายคือพูดของเราก็เพื่อดีสำหรับเราไม่ได้มีอะไรเสียหายรู้ไหมรู้ไหมที่เหี้ยแต่ก่อนอยู่เทศฟังเทศสมเด็จต้นกล้ามก็เคยฟังมาเพราะว่าเขาเข้าใจที่นี่เทศพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วไม่เข้าใจรู้ไหมที่จะของโง่น่ะมันเอาจะของไงถ้าจะมารู้รู้เสียทีนี้ท่านเทศขนาดไหนเสียงลั่นโลกธาตุต้องเห็นเข้าใจคือท่านเทศน์เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมรรคผลกินเรามันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเลยมันมีแต่กิเลสเต็มหัวมันก็ไม่เข้าใจพอดำเนินจิตเข้าได้ความสงบได้เท่านั้นแหละที่นี่เออฟังเทศน์โอ้โหฟังเทศน์ท่านนะมันไพเราะเพราะพิ้งอะไรนั่งหนาเพลินไปจนกระทั่งลืมไปล้ำเวลาไม่สนใจกับอะไรเลยใช่หนักเข้าไอ้ธรรมะของท่านที่เสียงมันเป็นผิวเผินนี่สูงนี่จิตของเรามันดิ่งอยู่ข้างล่างปกติทีนี้แย้วนี่เวลามันถึงที่มันเต็มที่นะมันปล่อยแล้วตอนนั้นที่แรกอาศัยธรรมกระแสของธรรมกระแสของเสียงเสียงของธรรมเกาะอยู่ตรงนั้นจิตจ่อแล้วค่อยถอยตัวลงถอยลงละเอียดลงเรื่อยลงไปนี่เสียงมันเหมือนอยู่นู้นอันนี้มันหลงของมัน
นี่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันเทศน์ต้องโอ้ย2 3 4ชั่วโมงนะมันเทศน์จบลงแล้วทางนี้ยังนิ่งอยู่บนหัวต่อก็มันเพลินอยู่นั่นเพลินอยู่ในตัวเองนั่นที่นั่นนี่หมายถึงว่ามันเข้าใจพอจิตมันมีรากมีฐานมีความสงบตอนนั้นธรรมะมันไหลเข้ามาไหลก็มาเข้าใจนี่เพลินเพลินท่านนี่อ้าววันไหนที่ท่านจะไปประชุมเทศถึงมันประชุมแล้วมันก็ยิ้มเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นงั้นหัวใจเรานะฟังนี้มันจ่อตลอดเลยนะยิ่งไปที่อื่นมานั้นยิ่งนั่นยิ่งเลยเราจะฟังให้ถึงใจนี่ให้เต็มหัวใจทีไป 4-5 วันกลับมาแล้วนะมันไปติดปัญหาปัญหาเกิดขึ้นในตัวเองนี่แหละมันไปไม่รอดมันปัญหาบางอย่างมันเหมือนหอกเหมือนเหลานี่ทุกทิ่มแทงคนต้องได้กลับมาท่านตัวกลับเล่าถวายท่านจบลงภาพท่านใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นพังเลยนั่นกลับขึ้นไปนี่โอ้ก็ยิ้มนั่งแบบเสี้ยนหมดหนามนั่นนี่ผู้อาจารย์ผู้ลูกยิ้มจริงท่านใส่พังเดียวนะไม่มากอะไรเลยลงพวกเลยไม่อยากฟังเทศใครดินี่ยิ่งทำมาส่วนละเอียดไปแล้วสติปัญญาอัตโนมัติเข้าไปแล้วนั่นน่ะมันยิ่งไม่สนใจกับใครเลยนะเทศอะไรมันไม่ถึงใจมันไม่ทันใจจริงๆถ้าพูดเต็มปากเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งมันลงคือมันจำได้ทุกระยะที่เกี่ยวกับท่านอะไรสำคัญมันจะจำได้ทุกระยะมันไม่เคยลืมเลยก็คือท่านซอกแซกซิกแซกท่านขุดท่านค้นขึ้นมาเวลาเทศน์นั่นมันฟังนี่เพลินสติปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วท่านขุดท่านค้นท่านขุดท่านคุยขึ้นมาให้เราฟังตามเหตุตามผลกันมันทำมันสติปัญญาเรามันก้าวไม่ออกมันไม่ก้าวนี่เหมือนขาเต่ามันอยู่ในกระดองมันมันไม่ก้าวออกมาแม้แต่หัวมันก็ไม่โผล่มาเต่าทั้งตัวนี่คือเหมือนเราเหมือนกันใจเรามันอยู่ในกระดองมันไม่ออกเวลาท่านอธิบายนี่ท่านเปิดเหมือนกับว่าเปิดโลกธาตุตอนนั้นแต่ไหนจิตมันก็ได้โผล่ออกมาตอนนั้นเพลินนะท่านจบแล้วยังเสียดายยังอยากให้ท่านเทศต่อไปอีกมันปัญญาไม่มีทางออกมันอยู่มันอยู่มัดมันหมดปัญญาเวลาท่านเทศโอ้มันเพลินของสติปัญญาท่านเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรเปรียบท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอันเดียวเท่านั้นมันจิตของมันใจเมื่อหมดอันนี้แล้วจะอะไรจะมาขวางมานั่นเป็นอวกาศที่พูดถึงอวกาศของจิตของธรรมนั่นแหละในหนังสือก็ว่าตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นของจิตนั่นเองจะว่าอะไรหาอุตริมาพูดอะไรมันไม่จริงความจริงนี่คือศาสนาเป็นของจริงผู้ปฏิบัติเพื่อความจริงทำไมจะไม่รู้ความจริงเมื่อรู้แล้วต้องทำไมจะพูดไม่ได้หรอมันต้องพูดได้เลยสันติที่กูรู้ตัวนี่อย่างนั้นเนี่ยมาติมันคือไม่ดีบอกมาไม่บอกมันต้องอย่างนี้บอกเมืองไทยเราอยู่ไหนก็มีอันเสียงกันเสียงอื่นก็คือโครงไม่ว่าภาคไหนเหมือนกันมันเป็นหมดทั้งภาคทั้งประเทศชอบเพื่อชอบเพลินมันเป็นเมืองเด็กชอบเฮฮากันเด็กมันชอบอย่างนั้นนี่เมืองไทยแล้วมันก็เป็นเมืองเด็กเมืองอิสระเมืองสะดวกสบายมาแต่ไหนแต่ไรไม่ได้รับความอุจจาระขาดแค้นอะไรมันก็สนุกสนุกเล่นสนุกกินกันปุ่นง่ายๆนะนั่นเป็นมาแต่นู้นมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ทุกวันนี้ถึงจะลำบากบ้างนิสัยนั้นมันก็ยังมีไปที่ไหนมันก็มีเช่นอย่างไปเมืองนอกมันก็เป็นนั่นแหละพระนั่น
มีพิธีดีตองอะไรขึ้นเพื่อจะเพลิดเพลินบ้างมีจนได้มีพูดถึงนิสัยคนไทยเราว่าเราเป็นคนไทยเป็นไรผมก็พูดกลางๆเป็นตามเหตุตามผลคนไทยเราไปอยู่ไหนมันมักเป็นอย่างนั้นอยู่เมืองนอกมันก็มีเมืองเขาไม่มีไอ้เราก็ไปมีจนได้นะจนเขามีกฎข้อบังคับมาบีบบังคับออกมาให้เป็นอย่างนั้นมันเกินไปเพราะฉะนั้นคือว่าส่วนเรื่องธรรมมันก็มีอยู่ข้างๆอยู่ไกลๆที่เขาแสดงธรรมเรื่องเขามันก็มีเราไม่ไปถือเป็นข้อรังเกียจข้อลบเป็นเรื่องรบกวนอะไรเราก็สบายของท่านผมเองอยู่ไหนอยู่ได้หมดเราใครจะว่าบ้าก็ตามมันเป็นอย่างนั้นอยู่หัวใจมีพูดแยกไปตามสมมติเฉยพูดตามหลักธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรมายุ่งใครอะไรมายุ่งวะเนี่ยชื่อนี้ก็รู้หมดเอาอะไรมายุ่งวะเนี่ยมันคือแยกพูดไปหลายประเภทแยกไปหลายประเภทหลายแขนงของสมมติปัจจานั่นเองเพื่อผู้ที่อยู่ในนี้จะได้ถือเป็นคติและยึดไปถือถ้าจะเอาจริงๆว่าอิ่มทีเดียวนั่นมันก็เกินไปอิ่มเนี่ยมันใครๆก็รู้ด้วยกันทุกคนแต่ความอิ่มนี้มันเอามาจากอะไรนั่นสิเอามาจากอาหารอะไรบ้างนะแยกแขนงมันออกไปเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นผักเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นพริกเป็นอะไรแยกไปแยกไปนี่เหมือนกันเงินทองไม่อยากยุ่งนะมันหนักจำเป็นไม่ยุ่งที่ว่าทำให้เสียพอนี่แหมพระพุทธเจ้าท่านพูดตรงนี้ซึ้งมากทีเดียวนะเพราะพระวินัยก่อนนี่ชาตุลูกอะไรต่างกันให้บาปห้าไปว่าเป็นจิตวิสัยใหญ่ยันนิสัยยังปลายเดียวนี่ที่สื่อรักเงินและทองเองก็ดีหาใช้ผู้อื่นรักก็ดีที่ดีในสิ่งที่เขารับไว้เพื่อตนก็ดีของนั้นต้องนิสัยต้องเสียสละจะของต้องอาบัติปาจิตีนี่เป็นข้อบัญญัติแรกนั้นในชาตลูชาตลูเป็นข้อ8ได้ไงลืมฮะในปฏิโมกข้อที่8นี้ใช่ไหมชาตลูไปตามกันให้ยาวครับปริวันอุปนิสิตมาสร้างเย็นนี่ยังไปอีกยังนะข้อไหนตอบมาได้หรือฮะที่เจ็ดหรืองานฮะฮะเนี่ยมันเนี่ยถูกของไอ้เท่านี่นะมันบ่เป็นทาเป็นทางอย่างมันนับได้แต่กล้วยข้าวหอมเนี่ยพวกเนี้ยหิบามาสวยเท่าบ่ได้นี่อันนี้ท่านยันไว้เลยนะไม่รับให้ยินดีเลยตนรับเองก็ดีใช้คนรับก็ดีหรือยินดีในเงินในทองที่เขาเก็บไว้ก็ตนก็ดีปราบอาบัติเนี่ยของนั้นเป็นนิสสกิต้องเสียสละนิสสกิยาแปลว่าต้องเสียสละนะปาจิตีตกเจ้าของเป็นปาจิตีเสียสละทั้งในท่ามกลางสงฆ์ด้วยนะไม่ใช่เสียสละธรรมดาของอันนี้เป็นนิสสกิเสียสละในท่ามกลางสงฆ์นู่นน่ะฟังดิถ้าเราเด็ดเอาขาดขนาดนั้นนะแล้วสมมติสมมติพระรูปใดไปปาเข้าป่าไม่กำหนดที่ตกถ้ากำหนดที่ตกต้องกราบอวบัดอีกนั่นน่ะฟังดินี่เป็นบัญญัติข้อแรกเลยเบื้องต้นเลยมาสมจริงๆกับความรุนแรงของกิเลสตัณหาของพระเราเนี่ยนี่ต่อมานี่ก็เลยเมนตกะเศรษฐีไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอให้ทรงผ่อนผันว่าพระที่มาบวชนี่มาจากสกุลต่างๆละเอียดละออมากก็มีเช่นเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นดุลพีอะไรไปแล้วแต่มีความอยู่การจริงการใช้การสอนมีความเหลื่อมล้ำสังคมต่างกันอยู่มากไม่เหมือนกันเสมอไปจึงขอลดหย่อนผ่อนผันให้คนใดคนหนึ่งรับไว้ให้รับกัปปิยะคือเงินนี้ได้ให้คนอื่นรับไว้ให้พระองค์ย้ำเขาอีกเอาถ้าอย่างนั้นก็ให้ยินดีให้คนอื่นรับไว้ให้แล้วให้ยินดีในกัปปิยพันธ์เท่านั้นนะแต่จะมายินดี
งินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนนี้ไม่พ้นอบัติหนักตอนนี้คือให้ยินดีในกับปิยพันธ์นั่นต่างหากที่ประกาศที่ไอเอาเงินนี้ไปแลกเปลี่ยนมาให้ยินดีในสิ่งนั้นต่างหากฟังดูนี่แหละหลักข้อวินัยแท้เป็นต้นบัญญัติที่บัญญัติเริ่มแรกก็คือชาตรูไปปลายต่างอุกันห้าอิวาตนับเองก็ดีอุกันห้าปยวาจำผู้อื่นให้นับก็ดีอุปนิคิตมาชาติเยยะหรือยินดีในเงินในทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีนี่จะคีย์อย่างนั้นของนั้นต้องเสียสละปลายยินดีเจ้าของเป็นอวัตปลายจิตนี่แหละเป็นบัญญัติเบื้องต้นนะเมนตกะบัญญัติเมนตกะอนุญาตนี่ก็เลยมาเรียกว่าเป็นเมนตกะเมนตกะอนุญาตเป็นเมนตกะบัญญัติคือจึงมาแก้ผ่อนผันใหม่แต่ยังขาดไว้ว่าให้ยินดีเฉพาะเงินและทองเนี่ยลงเน้นลงตรงนี้นะให้ยินดีเฉพาะสิ่งที่เป็นกัปปิยพันธ์ที่ได้สำเร็จมาจากการได้เปลี่ยนเพราะเงินในตอนนี้เท่านั้นถ้ายินดีนอกเหนือจากนี้ไปปรับไปพ้นอบัติเลยปราบอบัตินะนี่นั้นยังมีแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็ฆ่ากันไม่สัก 4-5 วันนี่พระองค์หนึ่งอายุ50กว่าองค์หนึ่ง70หรือไงยืมเงินกัน500บาทท่านนี้ท่านยืมไปแล้วก็ยืมไปเลยเต้าซ่านี่ก็ได้ผู้นั่งเสียดายเงินก็ขอมาท่วงเลยก็เลยเครียดด้วยกันฆ่ากันนะนี่เองอ่ะนี่ตั้งเงินมันเป็นเรื่องของเล่นเล็กน้อยเมื่อไหร่เห็นไหมมันฆ่าจะถูกเขาปล้นเขาขี้อะไรนี่เป็นเรื่องนี่เรื่องเงินพระพุทธเจ้าท่านถึงตัดออกเสียเรื่องถึงที่เป็นภัยเป็นเวรเป็นข้อกังวลภายในจิตใจของพระออกเหมาะขนาดนั้นแล้วแต่มันก็คว้ามาเขาหัวมันจนได้เหรอเป็นพระมันเป็นพระเทวทัตตัวไงไม่พระดุสิตถาคตเนี่ยพระเทวทัตไม่ได้กลัวครูกลัวอาจารย์โอ้ทำไมจะมาเช็ดเป็นซ่องแต่งมือผมกินอย่างนึงไม่ชอบนี่เป็นซ่องเป็นแผ่นอย่างนี้มือเป็นมากระบายๆมันจังดิไม่กินไม่ผิดอ่ะมือซ่องไม่ผิดเป็นผ่องอันนี้เรื่องกันนะเจ็บมือ